การฆ่าคนตายโดยใช้มีดพระคือมีหนุ่มคนหนึ่งคลั่งยาไปแอบชอบสาวคนหนึ่งแล้วเขาไม่เล่นด้วยทีนี้ปรากฏว่าก็เลยแค้นเห็นพี่สาวกับน้องสาวนั่งรถจักรยานยนต์มาด้วยกันจังหวะนั้นแค้นเพราะอะไรก่อนหน้านั้นเขาเคยไปแจ้งความว่าถูกลวนลามก็เลยใช้มีดนี่แหละค่ะฟัน1ใน2นะคะซึ่งเป็นพี่สาวเสียชีวิตนะคะนี่เป็นภาพสุดสะเทือนใจเมื่อผู้ที่เป็นแม่เข้ามากอดศพลูกสาวนางสาวกุริศราเครือเตียวหรือว่าน้องแบมน้องอายุแค่21ปีนะคะขณะที่นำร่างมารดน้ำศพแล้วก็ตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านบางครามตำบลอ่าวนางตำบลอ่าวนางจังหวัดตรังเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานางสาวกุริศราเนี่ยถูกนายจักรพงษ์นวลละไมใช้มีดพระค่ะฟันคอเสียชีวิตตอนที่น้องเนี่ยนั่งรถมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายไปกับน้องสาวเพื่อที่จะไปหาเพื่อนแล้วไปเจอนายจักรพงษ์ยืนขวางถนนอยู่จังก้าอยู่เลยก่อนที่จะจับตัวไปทำร้ายจนน้องเสียชีวิตนะคะส่วนน้องสาวเนี่ยรอดบุบวิดส่วนสาเหตุเนี่ยเขาก็คาดว่าน่าจะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 2-3 เดือนก่อนจักรพงษ์เคยก่อเหตุลวนลามนางสาวณัฐวราซึ่งเป็นน้องสาวของคนตายเนี่ยแหละค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะไปแจ้งความจับตั้งแต่นั้นมาจักรพงษ์ก็เลยขู่ฆ่าแล้วก็บังคับบอกว่าให้ถอนแจ้งความนะจนกระทั่งมาก่อเหตุหลังจากที่ก่อเหตุตำรวจก็เลยตามจับนายจักรพงษ์ได้พร้อมกับมีดพระของกลางแล้วก็คุมตัวไปสอบสวนที่สภ.วังวิเศษจักรพงษ์เนี่ยสีหน้าเนี่ยค่ะครับสงบนิ่งมากเลยพูดจาวกวนไปมาคล้ายคนเมายาเสพติดแล้วก็ให้การรับเพียงบางส่วนเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโทษหนักนะคะครับล่าสุดมีการนำมีดพระของกลางที่จักรพงษ์เนี่ยใช้ฟันคอนางสาวกุริศราเสียชีวิตมาเก็บ DNA เพิ่มเติมนะครับเพื่อใช้ประกอบสำนวนการสอบสวนคุณผู้ชมดูนะครับยังมีคราบเลือดติดอยู่เลยตำรวจนำตัวนายจักรพงษ์ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดตรังเรียบร้อยแล้วขณะที่พันตำรวจเอกอเนกเกินกลางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังวิเศษก็ลงพื้นที่วัดบ้านบางคลานด้วยเพื่อชี้แจงการทำคดีให้กับครอบครัวได้ทราบคือเบื้องต้นเนี่ยตำรวจแจ้งข้อหาไปแล้วแล้วก็บอกว่าตรวจสอบแล้วมีสารเสพติดในร่างกายได้นำผู้ต้องหาฝากขังเรียบร้อยพร้อมทั้งคัดค้านการประกันตัวสำหรับคดีนี้ก็พยานฐานเพียงพอพนักงานมีน้องสาวของผู้เสียชีวิตเป็นประจักษ์พยานด้วยเวลาที่ผิดครับตอนนี้ก็ได้สอบปากคำสอบเรื่องการสอบสวนแล้วคนรับสารภาพไหมก็ให้การรับสารภาพนะเบื้องต้นนะเบื้องต้นในการรับสารภาพก็เขาก็รับสารภาพแล้วก็อาจจะพูดเปลี่ยนไปเป็นมาบ้างอะไรเงี้ยนะครับส่วนทางพ่อของผู้ตายนะคะคุณจรูนค่ะอายุ72ปีก็บอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยก่อนหน้านี้เคยมาลวนลามลูกสาวคนเล็กแล้วนะครับก็ตนก็ไปแจ้งความอีกฝ่ายก็บอกว่าถอนสิถอนแจ้งความแล้วก็ข่มขู่ตลอดเลยนะคะหลังจากนั้นตำรวจก็ไม่เห็นดำเนินคดีอะไรนะทั้งที่บอกตำรวจไปแล้วว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ไม่ได้นะถ้าไอ้เจ้าจักรพงษ์เนี่ยยังไม่ถูกจับส่วนสาเหตุที่มาทำร้ายลูกสาวน่าจะเกิดจากฤทธิ์ยาคุณพ่อว่าอย่างนั้นค่ะมาเดือนสิบเองครับผมกลางวันกลางคืนยังไงคะกลางวันครับกลางวันลวนลามกลางวันครับผมจะไปแจ้งความแล้วแต่ว่าตำรวจไม่สนใจอะไรไม่ดำเนินคดีอะไรเลยครับผมไม่ค่อยดำเนินคดีเลยสำหรับจักรพงษ์เนี่ยย้อนไปดูประวัตินะคะครับเคยถูกจับคดีอาวุธปืนปี2562ต่อมาปี2565ต้องคดีเสพแล้วขับแล้ววันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาถูกจับกุมในคดีข่มขู่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตคดีอยู่ในชั้นศาลกระทั่งมาเกิดเหตุสลดแบบนี้ล่ะค่ะ